สวัสดีค่ะพบกับพี่เจ๊บเจ๊แพรเดลี่กันอีกแล้วนะคะกลับมากับเอพิโซดการแต่งหน้ากระชากวัยกระชากอายุนะคะก็ในวัย35กว่าแต่35กว่าแล้วนะคะก็จะมีทั้งริ้วรอยตีนกาตีนเป็ดร่องกงร่องแก้มใต้ตรงใต้ตาที่มันเยอะมากแต่แป๊ะไก่นะคะเหนียงเหนิงก็ยิ่งหมานะถ้าเกิดใครยอมแพ้อายุอย่ายอมแพ้เด็ดขาดนะคะมีบางคนทักเรามาบอกว่าแม้แก่จังเลยหน้าตาเกแก่ดุงเลยเหี่ยวและย่นและเหี่ยวแล้วย่นและอย่าได้แคร์ค่ะแต่งหน้าเราอย่ายอมแพ้นะคะลุกขึ้นมาแต่งหน้ากันมีจุดบกพร่องตรงไหนแก้กันไปเลยนะคะปะจะพาแต่งหน้าลดอายุกันนะคะสาววัย35บักอัพรีบมาดูกันค่ะปะไปรับชมได้ในช่องเจ๊บแพรเดลี่นะคะก่อนไปนะคะอย่าลืมกด Subscribe ให้พี่เจ๊บด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้พี่เจ๊บทำคลิปดีๆมาให้ดูกันต่อไปเรื่อยๆนะจ๊ะจะว่าฉันแก่เหรออย่ายอมแพ้จ้ะเดี๋ยวเจ้พาแต่งเองอย่าลืมดูเจ้ด้วยปะเดี๋ยวเจ้พาแต่งเอาละค่ะก่อนอื่นต้องมาลงไพรเมอร์กันก่อนไพรเมอร์วันนี้ใช้ของ The Benefit เหมือนเดิมก็ใช้ให้มันหมดเพราะว่ามันจะคุ้มกับการที่ซื้อมามากรูขุมขนพอเราแก่แล้วนะรูขุมขนมันก็จะกว้างขยายกว้างขยายนะแล้วก็ใช้วิธีการอำพรางรูขุมขนสักนิดนึงจะมาลองพื้นกันลองพื้นที่เราใช้นั้นก็หาเท่าที่เรามีอยู่ไม่ต้องไปซื้อใหม่นะในกลุ่มก็ลื้อออกมาแล้วก็มาแต่งเอานะฮะวันนี้ใช้ของ Cover Mark อะของ Maybelline Fit Me นะซึ่งของตัว Cover Mark เนี่ยมันจะขาวกว่าผิวหน้าเจนิดนึงเจก็เลยเอามาผสมกับ Fit Me เบอร์220นะก็เอาผสมกันเอานะฮะอ่ะเดี๋ยวผสมแป๊บนึง Cover Mark ก็เป็นรองพื้นตัวนึงที่ชอบนะดีแล้วก็โอเคการปกปิดของนางปกปิดฝ้ากระได้ค่อนข้างจะโอเคนะใช้กับแปรงตักมันขึ้นมานะถ้าเกิดใช้มือตักขึ้นมามันจะแอบสกปรกนิดนึงนะฮะได้เยอะพอสมควรก็ผสมกันมันจะได้สีที่เราอยากจะได้นะใครมีรองพื้นอยู่ที่บ้านตัวไหนก็ได้ถ้ามันรู้สึกว่ามันขาวกว่าหน้าหรือว่ามันคล้ำกว่าหน้าอะไรเงี้ยเอามาผสมกันเอาเพราะว่าไม่ต้องไปซื้อใหม่เปลืองป้ายมาเลยนะก็ผสมกันเสร็จแล้วก็อาจจะขาวกว่านิดนึงแต่ก็ไม่ถึงกับขาวมากเจ๊ป้ายเยอะมากเลยใช่เดี๋ยวเจ๊ก็จะใช้ฟองน้ำในการเกลี่ยเหมือนเดิมเพราะว่าฟองน้ำพอเราเกลี่ยไปเสร็จแล้วมันจะดูดซึมซับตัวรองพื้นของเจ๊ออกไปเยอะพอสมควรนะคะใช้กับของเรียวเทคนิคในการเกลี่ยนะจะบอกว่าพอเราแก่ตัวไปเนาะริ้วรอยใต้รองกงร่องแก้มอะไรเงี้ยใต้ตรงใต้ตาเหี่ยวย่นอะไรเงี้ยอย่าได้แคร์หน้าเข้าไว้แต่พอแต่งหน้าเสร็จแล้วอะผิวหน้าเราอ่ะมันต้องได้รับการล้างแล้วก็ทำความสะอาดที่ดีนะถ้าเราเอาแต่แต่งหน้าแล้วไม่ดูแลผิวของเราให้ดีขึ้นเนี่ยมันก็จะไม่ช่วยอะไรเยอะนะยิ่งทำให้เราดูแก่ขึ้นแก่ขึ้นแก่ขึ้นไปอีกนะพอแต่งหน้าเสร็จแล้วก็ต้องมีการบำรุงหน้าด้วยนะคะได้ประมาณเท่านี้นะอาจจะมีการขาวคอนิดนึงก็ไม่ต้องซีเรียสไม่ต้องเป็นอะไรเพราะว่าเราจะต้องมาคอนทัวร์หน้ากันอยู่แล้วนะวันนี้ใช้คอนซีลเลอร์ของ Maybelline นะคะตัวนี้จะโอเคตอบโจทย์ได้เพราะว่ามันบำรุงหลายอย่างนะที่สำคัญมันบอกเลยว่า Instant Age Rewind ก็คือตัวนี้มันแบบพอขึ้นว่า Age อะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องชะลอความแก่แน่ๆเลยใช่ก็เอามาแต้มตรงใต้ตานะถ้าใครมีถุงใต้ตาหนาเยอะเหมือนพี่เจี๊ยบอะเหมือนเจก็ไม่ต้องแต้มเยอะแต่ถ้าในบางรายที่เราอยากจะให้เน้นความจุดสว่างมันเพิ่มความสว่างมากยิ่งขึ้นก็แต้มไปเลยนะตรงคองด้วยคือที่พี่เอามาว่าพี่เอาไปทำปิดไฮไลท์จมูกไฮไลท์หน้าอะไรประมาณนี้ค่ะก็เป็นอีกตัวนึงที่ชื่นชอบแล้วก็โอเคราคาไม่ได้แพงมากแล้วก็ดีมากๆเลยนะถ้าใครกำลังมองหาตัวคอนซีลเลอร์จุดตัวไฮไลท์ก็ Maybelline Instant Age Rewind ได้เลยนะใช้กับฟองน้ำในการเกลี่ยนะฮะเจ้บอกเลยเจ้ไม่ได้เป็นคนที่จะต้องมีเข็มมีเข็มมีอะไรที่จะต้องมาร้อยใหม่นะไม่มีตังค์ที่จะต้องไปทำฟิลเลอร์มิลเลอร์โบท็อกอะไรนะเราก็อาศัยการแต่งหน้านี่แหละถ้าบางคนอ่ะจริงๆนะบางคนอ่ะเขาไม่มีบัดเจ็ตไม่มีตังค์ที่จะต้องไปทำเหมือนเจ้นี่แหละอ่ะไม่มีตังค์ที่จะต้องไปฉีดโบท็อกเฮ้ยโบท็อกคอร์สนึงก็แพงเหมือนกันนะแกอะไรอย่างเงี้ยไม่มีตังค์ไงอาศัยการแต่งหน้านี่แหละล้วนคนที่ตื่นมาไม่ได้หน้าสวยหน้าเป๊ะเลยหน้าก็จะเป็นอย่างเงี้ยหน้าก็จะเป็นก่อนที่จะแต่งหน้าเหี่ยงๆหน้าแบบหน้าตลกนิดนึงอะไรเงี้ยแต่เราก็อาศัยการแต่งหน้าเอาบางวันไม่ได้แต่งหน้าทุกคนก็ต้องบอกว่าอุ๊ยอีนี่หน้าผีอะไรเงี้ยจริงอ่ะก็ไม่มีเวลาแต่งอะไรเงี้ยก็ต้องแต่งหน้าสักนิดนึง
แกในเมื่อเราไม่มีการบูทงบูท็อกหน้าเรียวเราก็ไม่มีอะไรตัวช่วยเลยเราต้องมาคอนทัวร์หน้าของเราเองด้วยของ Revolution นะคะอันนี้พี่เจ็บก็จะใช้ของ Revolution เหมือนเดิมจะแคร์อะไรล่ะเราไม่มีเราก็ต้องอาศัยการงัดดงงัดดั้งงัด V shape มันมางัดด้วยการวิธีการแต่งนี่แหละอ่ะทำมานะคะฉีดเนียงก็ประมาณแพงเหมือนกัน 7-8,000 อะไรเงี้ยไม่มีตังค์พอแก่ตัวมาไอ้ที่ตามมาแรกๆคือเหนียงไม่อยากจะให้เหนียงมาเลยอะแล้วมันก็มาเสร็จแล้วแก้ไขอะไรไม่ได้ก็ต้องอาศัยการ V shape หน้านี่แหละให้มันดูตอบลงสักนิดนึงเหมือนประหนึ่งว่าอุ้ยฉันเป็นร้อยใหม่มาแกคอร์สละเป็นหมื่นอะไรเงี้ยที่จริงไม่กู V shape เอาเชฟมันลงมาไลท์มันลงมานะเปรี้ยวเปรี้ยวนิดหนึ่งอีเปรี้ยวเลยล่ะค่ะต่อจากนั้นค่ะทุกคนสาววัย35ต้องบำรุงนิดหนึ่งก็ใช้แป้งที่มันมีผสมของทองคุงทองคำก็อาศัยแป้งตัวนี้แหละในการเซตหน้านะคะวันนี้ใช้แป้งของ MTI นะก็โอเคดีเพราะว่านางบอกว่านางมีส่วนผสมของทองคำแร่ทองแร่ธาตุอะไรเงี้ยเราก็หาตัวช่วยสักนิดนึงที่มันมีส่วนผสมของแร่ทองแร่ธาตุเอามาใส่ตัวช่วยนะก็ดีแป้งตัวนี้โอเคดีมากแล้วก็ติดทนนานซับได้ดีนะคะเทลงใส่ตรงฝ่ามือที่เราใช้แป้งฝุ่นแบบนี้เป็นการซับดูดซึมรองพื้นไปในตัวด้วยนะคะอันนี้เคยบอกมาหลายคลิปแล้วนะแม่มันนางก็จะมีเกล็ดเพชรเกล็ดทองเกล็ดเพชรเกล็ดทองอะไรประมาณนี้แห่ไปแอบแต่งตามาข้างหนึ่งแล้วนะคะก็ประมาณโทนอย่างนี้นะอาจจะแบบลองเล่นสีแปลกๆใหม่ๆนิดนึงเดี๋ยวจะมีคนเมาเจ้ว่าเจ้แต่งหน้าแต่โทนเดียวโทนสีส้มโทนสีน้ำตาลอยู่นั่นแหละโทนนี้เจ้จะแต่งตัวแบบเปรี้ยวแต่งหน้าเปรี้ยวสักนิดนึงนะคะอ่ะก็มาเล่นพาเลทใหม่กันเลยดีกว่าก็ไม่ใช่พาเลทใหม่เป็นพาเลทเก่าที่เจ้มีอยู่แต่เจ้ไม่เคยเอามาลองใช้เลยนะคะจูเวียนั่นเองจูเวียเดอะเอาอ่านไม่ออกสักทีมันภาษาอะไรไม่รู้อ่ะจูเวียตัวนี้นะคะสีชมพูตัวนี้นะเดี๋ยวเจ้จะมาแตะสีม่วงตัวนี้ก่อนสีมันสวยมากนะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มจากการแตะสีม่วงสีนี้แล้วก็ไล่มาสีนี้แล้วก็มาสีน้ำตาลนะคะคัดนิดนึงแล้วมาแตะด้วยสีที่ออกแบบประกายสีม่วงตกทับอีกทีนึงนะคะอย่าลำใหญ่แต่งเลยดีกว่านะคะก่อนอื่นที่จะแต่งอย่าลืมเจ้ต้องใช้ไพรเมอร์ของเป็นเบสนะคะของ NYX นะตัวนี้นะก็เจ้เคยบอกไปแล้วว่าเจ้มีอยู่แล้วเจ้ก็หายจากนางไปสักพักนึงแล้วก็อ่ะเอามาลองแต่งกันดูถ้าเกิดใครอยากจะให้แบบอายแชโดว์ติดทนแน่นติดทนนานแล้วสีมันชัดขึ้นนะคะก็หาเบสหรือว่าหาไพรเมอร์ตามมาทาลงไปก่อนนะคะตัวนี้มันราคาถูกแล้วก็ดีนะโอเคเจ้ชอบนะใครว่าแก่แล้วแต่งตาสีแบบจัดจ้านไม่ได้อย่าไปเชื่อเขาแก่แล้วก็แต่งตาแบบสีจัดจ้านได้อย่าได้แคร์นะคะถ้าเกิดบุคลิกของเรามั่นใจเราแต่งแล้วเราสวยอะไรเงี้ยแต่งไปเลยคุณจะมีความสวยในแบบของคุณอยู่แล้วนะคะสวยใครสวยท่านไม่เหมือนกันเพียงแต่ว่าเราดึงบุคลิกของเราดึงความสวยของเราออกมาเลยนะคะแล้วก็ลองเล่นลองแต่งกันดูถ้าตัวเองยังแต่งคือลองแต่งแล้วมันไม่เข้ากับตัวเองก็เปลี่ยนใหม่แค่นั้นเองไม่ต้องแบบไปซีเรียสอะไรมากมายนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาแตะสีม่วงที่เจ้บอกแล้วกันนะใช้แป้งลักษณะหัวเป็นแบนอย่างนี้นะคะแตะไปเลยสีม่วงสีนี้ชิ้นนี้มันจะออกชิมเมอร์สวยมากบอกเลยว่าสวยจริงๆคือพาเลทเนี้ยเป็นอะไรที่แบบซื้อมาแล้วคุ้มค่ากับการลงทุนเพราะมันมีหลากหลายสีมากจะน้ำตาลเล่นก็ได้จะม่วงเล่นก็ได้นะคะแตะเลยมาตรงนี้ตายเจ้ลืมถ้าในกรณีที่เราเล่นสีพวกชิมเมอร์อย่างเงี้ยเราต้องหาแป้งอ่ะมาแทบๆลงตรงใต้ตานิดนึงนะกันสีมันร่วงหล่นไปที่ตรงเหนือแก้มเราอ่ะก็ใช้แป้งที่เราใช้เซตรองพื้นไปเมื่อกี้เนี่ยค่ะของ MTI นะแป้งอะไรก็ได้ก็จะได้ปัดออกได้ง่ายนั้นค่ะเราจะมาใช้แปรงแบบนี้นะคะแตะสีที่มันออกชมพูตัวนี้นะตัวนี้ที่ถัดออกมานะแตะมันไปเลยเพื่อที่เราจะเบลนให้มันเข้ากันนะคะเคาะนิดนึงอย่าตกใจว่าเสียงข้างนอกคือเสียงอะไรเสียงหลานเจ้คุยกับแม่เจ้นั่นเองดังมากนะคะนะเกลี่ยมาให้มันแบบดูมันเป็นฟุ้งๆสักนิดนึงนะจากนั้นค่ะเราจะมาแตะสีออกสีน้ำตาลนิดนึงนะน้ำตาลแตะมาจ
จะเอามาคัดตรงหางเข้ามานะไล่เข้ามานิดนึงนะคะข้อมานิดนึงเพราะสีมันจะร่วงได้ลืมนะคะใต้ตาก็เป็นส่วนสำคัญใช้แปรงหัวเล็กๆอย่างนี้แตะสีม่วงกับสีน้ำตาลสีม่วงกับสีชมพูที่เมื่อกี้ที่เราเอาลงนะคะเชื่อมมันลงมาใต้ตาด้วยจากนั้นค่ะยังไม่พอเราต้องเพิ่มความม่วงตรงกลางตาด้วยก็แตะสีเดิมนี่นะคะใช้แปรงอันเดิมนะคะแตะสีม่วงที่เราเริ่มแต่งครั้งแรกอะแทบลงไปอีกนะเพราะว่ามันจะได้เห็นความม่วงของตาชัดมากยิ่งขึ้นเห็นไหมคะได้ประมาณเท่านี้นะดัดขนตากับปัดมัสคาร่ากันนะคะวันนี้พี่จะใช้มัสคาร่าของ Estée นะก็ดัดเลยวิธีดัดขนตานะใครที่ยังดัดไม่เป็นก็มองลงข้างล่างแล้วก็ถ้ามองไม่เห็นจริงๆใช้กระจกช่วยนะคะมองตรงๆแล้วก็ดัดขนตาขึ้นอย่างนี้นะดัดขนตานะถ้าไม่ดัดมันจะดูแบบกระเดิ่งจนเกินไปนะคะดัดย้ำๆบ่อยๆย้ำๆบ่อยๆแล้วก็จะมีขนตาขึ้นมาเองนะแล้วก็ปัดมัสคาร่าลงค่ะไปติดขนตาปลอมมาแล้วนะคะกลิ่นไลเนอร์มาแล้วก็เดี๋ยวมาเขียนคิ้วกันวันนี้ก็จะใช้ฝากฝุ่นเขียนคิ้วของเคสเหมือนเดิมซ้ำๆนะคะก็จะเขียนคิ้วไปก่อนบางคนก็จะบอกว่าหุยเจ้แก่ตัวมาแล้วอ่ะคิ้วก็มันเริ่มร่วงเริ่มไม่เป็นระเบียบเริ่มไม่เป็นทรงแล้วอะไรเงี้ยไม่ต้องซีเรียสเรามีฝุ่นเรามีดินสอเขียนคิ้วเราสามารถวาดได้อะไรเงี้ยเจ้ก็เหมือนกันแต่ก่อนคิ้วถกดำมากเดี๋ยวนี้เริ่มร่วงไปแล้วนะคะก็วาดตามโครงคิ้วเรามาเลยแก้ถึงอะไรยังไงนะเราต้องเขียนคิ้วก่อนทุกครั้งนะถ้าบางคนน่ะไม่เขียนคิ้วเลยอะไรเงี้ยมันจะดูทำให้หน้าดูโหลกโหลนมากนะจากนั้นนะคะพอได้ฝุ่นเป็นโครงคิ้วเสร็จแล้วก็จะมาใช้ดินสอของเมอร์ลินดาเหมือนเดิมในการเขียนโครงร่างคิ้วให้มันดูเป็นโก่งทุกคันสอนนะ อย่าได้แคร์เขียนเลยค่ะวาดเลยเราก็ใช้ฝุ่นตัวเดิมที่เราถมคิ้วไปเอามาถมคิ้วมันให้มันเต็มนะคะอย่าปล่อยให้มันมีเหลือช่องว่างไว้นะก็ถมไปเลยเอาละค่ะระหว่างแต่งหน้าอยู่ฝุ่นก็ตกมาทันทีนะคอนทัวร์หน้ากลางวันนี้ก็ใช้ของคาทีกนะคลิปที่แล้วเจ้พูดผิดมันเป็นของเอเซนต์ใช่ไหมแต่อันนี้เป็นของคาทีกนะก็สีออกบรอนซ์ส้มๆนะเคาะเลยเนียงเยอะเนียงยานสามารถคอนทัวร์ได้โดยการใช้บรอนเซอร์แล้วก็บรอนเซอร์ครีมนะคะก็ลดมาเลยให้แก้มตอบแหมใครๆก็จะบอกว่าแกเนียงยานแกก็ไปฉีดฟิลเลอร์ร้อยหมงร้อยไหมสิถามกูไหมว่ากูมีตังค์ไหมก็ไม่ได้มีตังค์รวยมากมายอะไรเท่าไหร่ก็เดี๋ยวนี้การร้อยหมงร้อยไหมก็น่ากลัวนะคือพี่ไปเห็นอะเข็มหูทำไมเข็มมันยาวมากเลยวะเข็มมันยาวจริงๆเข็มมันยาวมากแล้วเราก็กลัวเจ็บไงคือเจ้เป็นคนที่กลัวการเจ็บมากเคยครั้งหนึ่งที่เคยศัลยกรรมบนใบหน้าเนี่ยศัลยกรรมอันเดียวก็คือเสริมดั้งเจ็บมากเจ็บจริงๆเจ็บแบบมันเจ็บตอนฉีดยาชาตอนอื่นมันไม่เจ็บแหละแต่ตอนที่แบบเขาแบบไม่รู้หมอดึงอะไรก็กักก็กักก็กักก็ไม่รู้แหละเพราะว่าตอนนั้นยังไม่รู้สึกเจ็บแล้วเพราะยาชามันออกฤทธิ์เนาะแต่ถ้าจะให้ไปร้อยไหมฉีดยาโบทงโบท็อกอะไรเงี้ยต้องคิดหนักนิดนึงเพราะว่ากลัวมากกลัวแบบเฮ้ยพอฉีดโบท็อกมาแล้วปากเราจะเบี้ยวหรือเปล่าวะอะไรเงี้ยหน้าตาเราจะเหมือนเดิมไหมหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ยังอยากไปทำอยู่แต่กำลังคิดศึกษาดูอยู่ว่าทำดีหรือไม่ทำดีอะไรเงี้ยถ้าบางคนไม่มีบัดเจ็ตไม่มีตังก็ไม่ทำก็ได้นะก็แต่งหน้าเหมือนเจ้ทำนี่แหละเห็นไหมจากที่หน้าเราบานๆเป็นๆมันใหญ่ๆนะหน้าเราก็จะเรียวเล็กวีเชฟมาเลยนะคะอันนี้เราไปปัดแก้มกันเดี๋ยวไปหาที่ปัดแก้มก่อนนะคะปัดแก้มกันค่ะวันนี้พี่ใช้ของคิโกะนะสีนี้เป็นสีที่แบบผสมสีกันเยอะมากสีน้ำตาลสีชมพูสีส้มอะไรเงี้ยสีสวยมากสวยจริงๆก็ปัดมาเลยเหนือตรงบริเวณที่เราคอนทัวร์ไว้นะเนี่ยสวยมากแกลิปกันนะคะวันนี้พี่ใช้ลิปของกิโกะนะสีจะออกนูดๆอย่างนี้เนี่ยเมื่อตาเราค่อนข้างจะแน่นเขียวม่วงแล้วม่วงน้ำชมพูม่วงกะปิแล้วก็อ่ะเอาตาเอาปากให้มันซอฟลงสักนิดนึงนะคะวาดขอบปากมาเลยให้มันดูเจ๋อๆให้ดูมีเสน่ห์สักนิดนึงแก่แล้วใครจะว่ายังไงก็ช่างฉันสวยแล้วกันแหละอ่ะทาเลยค่ะ
สร็จเดี๋ยวพี่จะมาใช้พาเลตในลิปของโพนี่นะคะสีจะออกชมพูกะปิตัวนี้นะคะสีออกกะปุกะปินิดนิดนึงทาเลยโอเคค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการแต่งหน้าให้เหมาะสมกับอายุของเรานะคะใครว่าเราแก่อย่าบุญเดียว่าเราแต่งหน้าไม่เป็นนะคะแต่งหน้าให้เหมาะสมกับอายุนะคะแต่งหน้าให้เข้ากับอายุเราเราสวยในแบบของเรามีความโดดเด่นในแบบของเราดึงตัวเองออกมาดึงความที่เป็นตัวเองออกมาลุคไหนสวยลุคไหนแบบพอดีกับเราแต่งเลยค่ะอย่าหยุดสวยนะคะถึงจะ35ถึงจะ40แล้วใครจะว่าแก่ก็ช่างเหนียงยานหนุ่มใต้ตามาตีนการรอยริ้วกินกามาอย่าไปแคร์ค่ะแต่งมันไปเลยนะคะอย่าหยุดสวยนะคะเป็นผู้หญิงหยุดสวยนะคะจะแก่แล้วก็สวยได้นะคะหวังว่าคุณจะเป็นประโยชน์นะคะอย่าลืมฝากกด Subscribe กดติดตามเจี๊ยบด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เจี๊ยบด้วยนะคะเป็นกำลังใจกันเยอะๆนะคะคลิปนี้ไปละค่ะคลิปหน้าจะพาคนแก่ไปสวยในฉบับอะไรนะคะติดตามรับชมกันในช่องเจี๊ยบแพรเดลี่กันได้เลยนะคะคลิปหน้านะคลิปนี้เจ๊ไปละบ๊ายบายถึงจะแก่แล้วก็สวยในแบบของเราเราสวยได้คุณก็สวยได้จ้ะไปละค่ะคลิปนี้บ๊ายบาย